อนิจจะสูตรว่าด้วยการละความพอใจในสิ่งที่เป็นอนิจจังพระนครสาวัถีภิกษุรูปหนึ่งเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณนะที่ควรส่วนข้างหนึ่งครั้นแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอพระผู้มีพระภาคโปรดประทานพระวโรกาสโปรดแสดงพระธรรมเทศนาโดยสังเขปแก่ข้าพระองค์ที่ข้าพระองค์ได้สดับแล้วเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจมั่นคงอยู่เถิดพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ดูกร,ราภิกษุสิ่งใดแลเป็นของไม่เที่ยงเธอควรละความพอใจในสิ่งนั้นเสียข้าแต่พระผู้มีพระภาคข้าพระองค์ทราบแล้วข้าแต่พระสุคตข้าพระองค์ทราบแล้วดูกร,ราภิกษุก็เธอรู้ซึ้งถึงอัดแห่งคำ ที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อโดยพิสดารได้อย่างไรเล่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณเป็นของไม่เที่ยงข้าพระองค์ควรละความพอใจในสิ่งนั้นสิ่งนั้นเสียข้าพระองค์รู้ซึ้งถึงอัตแห่งพระดำรัส ที่พระผู้มีพระภาคตรัสแล้วอย่างย่อโดยพิสดารอย่างนี้แลดีแล้วดีแล้วภิกษุเธอรู้ซึ้งถึงอัดแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างย่อโดยพิสดารอย่างดีแล้วดูกรภิกษุรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณ เป็นของไม่เที่ยงควรละความพอใจในสิ่งนั้นๆเสียเธอพึงทราบอัดแห่งคำที่เรากล่าวแล้วอย่างยอ่อโดยพิสดารอย่างนี้เถิดครั้งนั้นแลภิกษุรูปนั้นเพลิดเพลินอนุโมทนาพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคลุกจากอาสนะถวายบังคม กระทำประทักษินแล้วหลีกไปครั้งนั้นแลเธอเป็นผู้ผู้เดียวหลีกออกจากหมู่ไม่ประมาทมีความเพียรมีใจมั่นคงอยู่ไม่นานเท่าไหร่ก็ทำให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจรรย์อันยอดเยี่ยมที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบรรพชิตโดยชอบต้องการนั้น ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่รู้ชัดว่าชาติสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำทำเสร็จแล้วกิจอื่นเพื่อความเป็นอย่างนี้มิได้มีก็ภิกษุนั้นได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในจำนวนพระอรหันต์ทั้งหลาย จอันนี้จะสูต